มันใจไหนไอ้ใจเหล่าหนิงปัวอยู่ในเมืองหนิงปัวหนิงปัวร้านเลยชื่อเหล่าหนิงปัวเหล่าหนิงปัวอันนี้พามาดูแฮปปี้นิ่งมากๆนี่คือตื่นเต้นมากพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะก็คือให้มาเดินเลยคือก็อ๋อไม่พอเข้ามาถึงปุ๊บจะต้องไปเลือกโต๊ะก่อนพอเรานั่งโต๊ะปุ๊บเราก็จะได้เบอร์โต๊ะอย่างเช่นโต๊ะที่เราได้นั่งวันนี้จะเป็นโต๊ะเบอร์หนึ่งเลยก็เป็นอีฮอลจากนั้นเนี่ยเราก็มาเดินเลือกอาหารเดี๋ยวเราจะพาไปดูแต่ละร้านเลยมันเจ๋งมากอย่างร้านแรกนะคะพอเข้ามาปุ๊บจะเป็นร้านทำเต้าหู้อันนี้จะเป็นทำฟองเต้าหู้จากน้ำเต้าหู้แล้วก็ขายน้ำเต้าหู้ด้วยนี่อันนี้คือลูกค้าใหม่ฮะที่นี่จะแฮปปี้นิ่งมากแล้วก็แอคทีฟมากทำสดใหม่มากเมื่อกี้ตอนที่มาเนี่ยเขากำลังตากเต้าหู้อยู่เขาก็เอาเต้าหู้มาตากอย่างเงี้ยแผ่เป็นเหมือนพาสต้าแล้วก็พอรอให้มันแห้งนิดนึงเขาก็เอาไปเสิร์ฟเป็นฟองเต้าหู้อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่เมื่อกี้สั่งไปพอถัดมานะคะก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะให้ดูไปเฉยๆแล้วเพราะเริ่มอธิบายไม่ออกแต่มันเจ๋งมากเลยไข่ตุ๋นอ๋อนี่ไข่ตุ๋นเหรอเฮ้ยข้างหลังไม่เป็นไข่ตุ๋นอ๋อเออข้างหลังเป็นไข่ตุ๋นอันนี้เป็นอะไรชื่อ这是什么这是什么我也不知道这是什么应该这儿有啊有吗啊老宁波炖蛋鸡蛋egg 在这吧，看一下。อันนี้เป็นเผือกเหรออันนี้เผือกไหมหรือลูกชิ้นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูเผ็ดน่าจะเป็นเต้าหู้ซึ่งวิธีทานนะคะก็คือว่ามาถึงปุ๊บเราก็เลือกแล้วก็อยากทานอะไรปุ๊บเนี่ยเราแค่หยิบป้ายนี้มาก็คือว่าถ้าเกิดอยากได้หนึ่งจานเราก็หยิบมาหนึ่งป้ายอยากได้กี่จานก็หยิบมาก่อนแล้วเราก็รวบรวมป้ายไปจากนั้นพอไปถึงที่โต๊ะปุ๊บเราก็ให้บริกรบอกว่าอ่ะเนี่ยเป็นโต๊ะของเราแล้วเราก็เอาป้ายทั้งหมดส่งให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปทำอาหารให้มันก็อารมณ์คล้ายๆกับเอมบาสซี่เนอะที่เราแบบไปเดินเลือกแล้วก็จากนั้นก็ให้ใบเสร็จกับพนักงานแล้วเขาก็ไปหยิบให้เนี่ยร้านนี้เจ๋งมากคุณป้าเมื่อกี้เขาโฆษณาเลยเขาเอาฟองเต้าหู้น่าจะเอามาจากร้านเมื่อกี้มาทอดแล้วก็ข้างในความจริงมันคือข้างในเนี่ยมันมีปลาอยู่ข้างในด้วยมันไม่ใช่แค่ฟองเต้าหู้ธรรมดานี่ปลากำลังทอดอยู่เพราะร้านนี้มันมีปลาเนี่ยอย่างอันนี้จะเป็นปลาทอดธรรมดาอันนี้ฟองเต้าหู้แต่วันนี้รู้สึกว่ามันใช่อันที่เราชอบเมนูนั้นที่มันแบบจะมีไส้อยู่ข้างในต้องแอนนะต้องแอนใช่ไหมเนี่ยเป็นปอกเลี้ยงทอดนี่คือชื่อแอบดูปลาทอดคือ หรือต้องไปเอาอาหารเองไม่รู้แฮะเหมือนเขาเรียกเคยนี้เป็นบัวลอยน้ำขิงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่น้ำขิงนี่อาจจะเป็นดูน้ำเปล่าแล้วมาดูน่ากินมานี่เขาปั้นอยู่ตรงนี้เขาปั้นกันสุดๆแล้วเราก็สั่งไปแล้วทุกจานก็คือ什么ชื่อร้านเฮ้ยแต่มันเป็นปลายักษ์อะถ้าเกิดนี่แค่หัวนะมันใหญ่มากเราก็ลงมานะคะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมภาพรวมเนี่ยก็คือว่าระหว่างทางเดิมก็จะเป็นแบบนี้มีสะพานนี่ซิมูเลชันจำลองว่าเราเหมือนกับอยู่ในเมืองแล้วก็ข้ามต้นไม้ใบหญ้าข้ามลำธารมาแล้วก็มาสั่งอาหารตามซุ้มเมืองต่างๆซึ่งนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้ของเขาบอกว่าเป็นปลาที่มาจากทะเลทางตะวันออกเป็น East Ocean ก็ปลาทุกชนิดเมื่อกี้บอกเขาว่าอยากกินปลาของหนิงปัวก็บอกอ๋อก็ทุกอย่างอ่ะก็เลือกเอาว่าอยากกินอะไรใช่มันดูสดมากเลยถึงแม้ว่ามันจะดูแข็งๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูทางซ้ายมือมันจะมีปูซึ่งปูยังกระดิกอยู่เลยก็ดูแล้วมันมีขนน่ะซึ่งสงสารมันเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังขยับอยู่อ่ะคือถ้าเกิดกินปลาที่มันตายแล้วก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ได้ฆ่าเองถึงแม้ว่าintentionจะคล้ายๆกันฝั่งโน้นตอนนี้ทางการจราจรติดขัดมากเพราะว่าคนเยอะมากมันเป็นทุกคนหิวนะตอนนี้อาหารเย็น
โอ้ยเฮ้ยอันนี้ต้องมองอันนี้ต้องมองไอ้โดนบังเดินคือจินบังนี่นี่เขาเอ้ยอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวมันระเบิดเป็นการทอดแป้งเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาใหม่ละต้องดูว่าเขาเริ่มทอดแบบไหนเขาน่าจะเริ่มแบบก้อนเล็กๆป่าแล้วก็เฮ้ย amazing อันนั้นเขาทำโคมไฟนะคะเป็นโคมไฟแป้งอันนี้ไงเห็นไหมเห็นไหมก้อนนี้เล็กมากเดี๋ยวเราอยู่ต่อเลยเราจะได้ดูว่าเขาบ่มยังไงเมนูนี้ชื่อต้าหมาฉิวต้าหมาฉิวต้าแปลว่าใหญ่หมาแปลว่าหมาฉิวแปลว่าอ๋อหมาแปลว่างาอ๋อจ้าหมาเฉียวแปลว่าบอลงาลูกใหญ่อ๋อมาแล้วครับเฮ้ยแบตจะหมดเดี๋ยวรอให้เขาปลอกแป๊บนึงเดี๋ยวมาต่อกันระหว่างนี้จะให้ดูนี่ดูที่อาเจนนี่ถือไว้เขาจะมีแบบจะบอกไม้ไผ่แบบนี้ให้ทุกคนถือหนึ่งโต๊ะละหนึ่งอันก็คือว่าเราก็ไปคลิกเนี่ยพวกการ์ดเนี่ยคือถ้าเป็นคนไทยก็คงให้เราไปหยิบใส่มือใช่ไหมแต่ที่นี่เขาจะเก๋ก็คือมาถึงผมก็แจกไอ้กระบอกน้ำไม้ไผ่เนี่ยให้เราถือฮิวไปแล้วเราก็จะได้คอลเลกต์มามันเนี่ยเมื่อกี้อย่างโต๊ะเราก็คอลเลกต์กันมาแบบมันมือมากในสุดก็ต้องมาออกเพราะว่าถ้าทางจะกินไม่หมดนี่ดูลูกบอลทุกคนเริ่มแล้วเฮ้ยนี่มันโตเร็วมากต้องใช้เวลาไม่นานตัวก็เรื่อยๆมันต้องขึ้นขนาดนี้มันต้องเกี่ยวกับการนวดแป้งไงตัวเออแน่นอนถ้ามันโกรธหรือว่าการที่มันบวมได้อยู่ที่ฝีมือก่อนเอาเลยฉันเป็นคนปั้นแป้งเหรองั้นดูหน้าคนปั้นแป้งอันนี้เขาต้องเร่งไฟด้วยตอนที่พอลูกบอลมันเริ่มมาสักครึ่งทางเขาต้องเร่งไฟให้มันร้อนขึ้นมากๆก็น่าจะเกี่ยวกับอุณหภูมิแล้วอย่าไปอยู่ใกล้เลยเดี๋ยวมันระเบิดค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เมื่อกี้สั่งไปนะฮะมันดูเยิ้มมากไม่รู้ว่าเยิ้มด้วยซอสหรือเยิ้มด้วยมันแต่ว่าสองอย่าง มันดูอร่อยส่วนร้านนี้เมื่อกี้พลาดอยากจะสั่งแต่ว่าเราสั่งอย่างอื่นมาเยอะมากแล้วอันนี้ก็คงจะแบบทานไม่หมดใช่ไหมมันดูดีบอกเลยช่องหอยเชลล์มาหมดนี่แล้วเขาก็วางเป็นถาดๆสมแล้วที่เป็นเมืองจีนเขาก็วางกันไปแล้วก็มาถึงก็สั่งได้เป็นถาดๆไปเลยแล้วก็ส่วนนี้เป็นร้านน้ำร้านน้ำเจียวเฮอเจียวนี่ไปดูอร่อยมากส่วนตรงนี้ก็มาถึงใกล้ๆกับอ๋อนี่ไงเต้าหู้มาแล้วอันนี้คือฟองเต้าหู้ที่ตอนแรกบอกว่ามาถึงแล้วเขาก็ตากไว้แบบนี้เจ๋งปลาเขาก็ตากสักพักนึงเราก็คงได้กินอ่ะก็ร้านฟองเต้าหู้จะเป็นร้านแรกพอหลังจากเข้าลิฟต์เปิดลิฟต์ก็ออกมาผมก็จะเจอแล้วก็เจอมาตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยก็เดินเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นร้านหลอกเด็กหนึ่งร้านก็คือร้านปั้นชูการ์ก็ปั้นเข้าไปมีต้นตะกร้อมีปูเด็กจีนน่ารักใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นร้านในตู้กระจกก็ไม่รู้ว่าทำไมร้านนี้ถึงพิเศษมีตู้กระจกคนเข้าถึงไม่ได้เราก็จะได้ดูแค่ดิสเพลย์ข้างในแล้วเราก็เลือกหยิบใส่หม้อเราเหมือนที่น้องคนนี้กำลังจะหยิบนะฮะจบแล้วเนี่ยหมดแล้วแต่เป็นความน่าตื่นเต้นมากมันน่าระทึกใจนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่เขาก็ต้องกลับไปเสิร์ฟคนเสิร์ฟก็ต้องกำลังวางชานิดนึงถึงแม้ว่าจะตัวเล็กเวลาเขายกเขาก็จะยกแบบมือเดียวแล้วนี่คือสภาพร้านข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปเจอเพื่อนๆแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเป็นห่วงว่าอาหารมาลงหรือยังถ้าอาหารลงแล้วสักพักนึงเนี่ยอาจจะหมดอาหารสหายอ้าวยังอันนี้คือเอามาแล้วเหรอยังมานิดเดียวเองอ่ะเจอแล้วโอเคบายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เจอกันใหม่บายใจเจียนฮะสั่งโค้กหรือเปล่าสั่งอะไรหรอโค้กไม่ได้สั่งอ